ถ้าที่อเมริกาเงินทัวร์เนี่ย 1.7 แสนล้านบาทต่อทัวร์หนึ่งของ Taylor Swift เพราะฉะนั้นอย่ามองเบาว่ามันจะเรื่องแค่อุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นแค่นักดนตรีคนหนึ่งพาดพิงเรื่องSwiftie แล้วเรื่อง Taylor Swift ต้องขอบคุณน่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะเป็นโมเมนตัมหรือ Matter นะครับที่ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับ Soft Power ได้เป็นการเรื่องเศรษฐกิจขนาดไหนเนาะมันคนมาใช้เวลาจะมาดูคอนเสิร์ตนึงอยู่นี่เนี่ยตั๋วก็เป็นหมื่นกว่าต้องจองโรงแรมต้องใช้เงินทองในเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยก็บอกว่าคนนึงเนี่ยตั้ง 40,000 กว่าบาทถ้าที่อเมริกาเงินทัวร์เนี่ย 1.7 แสนล้านบาทต่อทัวร์หนึ่งของ Taylor Swift เพราะฉะนั้นอย่ามองเบาว่ามันจะเรื่องแค่อุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นแค่นักดนตรีคนหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจและมีโซ่มูลค่าเศรษฐกิจที่ลงลึกจนถึงรอบๆคอนเสิร์ตรอบๆโรงแรมที่ถูกบุกเต็มหมดเลยพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้นำน่าจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่บ้างนอกจากการบริหารที่เป็นแค่hard power นะแต่มันก็ต้องมี soft power เป็นในตัวด้วยโอเคครับและนี่คือการขยายความการทวีตหา Taylor Swift นะครับว่ามันนำไปสู่การแสดงวิสัยทัศน์ด้าน soft power และส่งผลต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจของการมันคืนวันศุกร์อะไรก็ได้โอเคโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ทีมนะครับขอบคุณอาจารย์ธนูศักดิ์ก็ทักทายกันประมาณนี้